รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคุณชอบกินถั่วงอกสุกๆไม่ครับผมไม่กินถั่วงอกแต่ผมก็ไม่กินอันนี้เปล่าๆเหมือนกุ้งติดครับติดค่อยว่ากันง่ายหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางวอล์กพอยต์ช่อง23แห่งนี้นะครับอาจารย์ครับทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูใช่ครับแต่มั่นใจว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะพูดถึงเรื่องวัตถุดิบดีกว่าช่วงนี้เขาท้าทายนะฮะไข่บ้างหมูบ้างโอ้บ่อยจังอ้าวทำไมมา2อย่างล่ะโอ้ยนี่ยังเป็นตัวเลยยังไม่ชำแหละเลยน้องปลาดุกกับปลาต้องโกปลาต้องโกนี่ประเดี๋ยวลูกคงเอาไปจิ้มนมกินละกันสงสารเขาจะไม่ต้องทำอะไรเนาะให้เขาทำง่ายๆรอปลาดุกละกันคุณผู้ชมเราเลือกปลาดุกเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินปลาดุกมากที่สุดเราก็ไม่ต้องปลาดุกดั้งปลาดุกสดๆแบบนี้ชอบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูแล้วกันว่าจันนิสาจะทำอะไรให้รับประทานรับรองต้องถูกใจเราเชื่อว่าจันนิสาปลาดุกแน่ๆเพราะปลาดุกอ่ะเป็นหนึ่งในปลาที่เขาชอบทานแล้วเมนูของเขานะผัดพริกใช่ไหมถ้าไม่เอาไปผัดเลยผัดพริกเหลืองก็ไปทอดกรอบแล้วก็ผัดพริกเหมือนผัดพริกขิงปลาดุกผัดเครื่องแกงสดเออเขากิน2เมนูนี้แหละเป็นแบบเมนูโปรดไม้อันเออใช่ไหมเขาเบสออนของชอบเขาเลยนี่เราก็ชอบกินปลาท่องโกอ่ะมาเรามาทำเมนูปลาท่องโกกันที่ดีทำอะไรอยู่ดีก็ชอบขึ้นมาซะงั้นเลยนะครับปลาท่องโกพูดจริงๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็น้ำเต้าหู้อ่ะเราทำน้ำเต้าหู้ได้ไหมครับเคยเจอปัญหาว่าซื้อปลาท่องโกมาเสร็จแล้วแบบเหลือปะไม่เคยผมเป็นคนที่ซื้อมาแต่พอดีกินโอเคเรามีเหลือเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาซื้อมาเสร็จแล้วอ่ะถ้าปลาท่องโกมันไม่กรอบไม่ร้อนอ่ะอ๋อผมจะเอาไปโรยคั่วไก่มันเป็นปลาท่องโกเล็กๆเต้าหวยอ่ะเอาเป็นว่าเรามีปลาท่องโกแล้วทำผัดไทยมา ทำผัดไทยปลาท่องโกกันค่ะปลาท่องโกไปทำผัดไทย อุ๊ยตายขายจานละเท่าไหร่อยากกินจังเลยอ่ะคือคุณแค่เอาปลาท่องโกไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่เอาหรอแจ็คกริกมีรางวัลใช่ไหม It's won the world's best steak here 5 times in a row best steak in the world เนื้อจริงๆเนื้อล้วนๆเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะมีไขมันมาแทรกอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆทีเดียวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เนื้อวัวสดๆของแจ็คกรีจากประเทศออสเตรเลียนะคุณผู้ชมอันนี้ห่อมาแบบนี้นี่คุณบ๊อบมาห่อเองหรือว่าเอามาจากต่างประเทศ It's come from Australia it's actually wagyu from Jack Creek but this tells you that it is grain fed wagyu marble score 4 to 5เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเลือกเนื้อส่วนไหนระดับเป็นยังไงเขาก็จะมีบอกเสร็จหมดรวมถึงน้ำหนักอยู่ที่ห่อนี้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่า if I don't want this one I saw this on the plateWell, what's happened here is this had been taken out of the vacuum and been put in a net. The net is there to keep the meat, when it's roasted, keep its shape. Otherwise, it will go shrink like that. Okay. And the net, this one, plastic, หรอ อันตรายหรือเปล่า Cotton, cotton. Cotton, ปลอดภัยแล้วก็รับประทานได้นะคุณผู้ชม If we bake or roast the beef without net, it will shrink. Oh. It will shrink its shape. The weight will be the same, but it will tighten up. Jack Brick, เขามีรางวัลใช่ไหมเนื้อของเขาดีอ่ะ It's won the world's best steak here 5 times in a row. ได้รับรางวัล5ครั้ง Best steak in the world. มีที่ only here Bangkok's Bob หรอ Oh yeah, only here. I'd like to show you the roast.Would you like to see the roast? Yeah, I want to see. Okay. เห็น
ห็นไหมคุณผู้ชมยังเห็นเส้นตะไคร้ขึงอยู่บนเนื้อมีหน้าทรงสวย The chef is beautiful นะ still round and then how to cut oh well we've got here jack's creek oh meat I really want to have the knife like this how can I have it for sale mate no be said and then you show me for what all right then I'll see what I can do okay ค่ะ cutโอ้นั่งน้ำลายสอเลยอู้ตายแล้วคุณผู้ชมสีสวยมากเลยก็ตายสุกกำลังดีข้างในเป็นสีชมพูอันนี้เรียกว่ามีเดียมแรร์นะคุณผู้ชมแบบสุกปานกลาง How long that we bake for one piece like this It depends on the size but that would have been in the oven for an hour and a half ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเตาอบคุณผู้ชมเป็นยังไงนะผมก็ตั้งใจอยากจะหันให้คุณผู้ชมชมนะคะอ๋อหั่นให้อาจารย์นี่สักชิมเหรออ๋อแซงคิ้วต้องทำหน้าที่ชิมแทนคุณผู้ชมอีกแล้วว่านุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสิเนี่ยนิ่มจับดูแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมว่าเนื้อมันต้องนุ่มมากมากคุณบ๊อบทำแบบนี้ทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเนื้อจริงๆเนื้อล้วนๆเลยคุณผู้ชมไม่มีความรู้สึกว่าจะมีไขมันมาแทรกอยู่แต่มันนุ่มละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆทีเดียวคุณผู้ชมเซียนเนื้อทุกคนจะต้องชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าที่บ้านไม่มีความสามารถในการอบชิ้นโตๆแบบนี้ There it is จากชิ้นนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่มีเวลาต้องเสียเวลาตั้งชั่วโมงครึ่งความสามารถและอุปกรณ์อาจจะไม่พอสั่งซื้อแบบนี้คุณผู้ชม Ready Meal 1 packHow weight this one? How many grams? 400 How much? 550 550 If we buy like this, 1 kilo เท่าไหร่ 1,290 แต่ถ้าวันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่แล้วอยากจะไปอบรับประทานเอง Support in this month special เนื้อนี้ 1,290 บาทวันนี้คุณผู้ชมสั่งซื้อพิเศษลดไป200บาทเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับและอันนั้น1แพ็ค400กรัมราคา550บาทพิเศษวันนี้500บาทรับประทานได้2คนนะรีบสั่งเลยนะครับ Thank you very much You'll be so glad you did ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูทองพลุใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดดราโกกิลงในภาชนะค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและผงฟูใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใช้ช้อนตักหยอดแป้งทองพลุลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนแป้งสุกเป็นสีเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทองพลุวันนี้จะทำเมนูหนึ่งคุณผู้ชมรักมากแล้วก็ชอบทำรับประทานเป็นการส่วนตัวต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นตำรับส่วนตัวนะคุณผู้ชมคือปลาดุกผัดเครื่องแกงสดนั่นเองคุณผู้ชมและตำรับนี้ส่วนใหญ่จะทำเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถ้วยวางไว้ในตู้เย็นพอเวลาจะรับประทานก็อุ่นไมโครเวฟนิดนึงก็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยคุณผู้ชมอย่าว่านะว่าอุ๊ยทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำกับข้าวมันมันคือตำรับนี้มันเป็นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเครื่องแกงสดอันนี้สำคัญตะไคร้คุณผู้ชมตะไคร้สับหอมแดงสับเครื่องแกงเนี่ยพอสับเสร็จนะคุณผู้ชมคลุกข้าวได้หมดเลยอันนี้ข่าสับใส่เปลาะหอมไป 2-3 แว่นอันนี้กลิ่นจะช่วยดับข้าวได้ดีมากแล้วก็กะปิชิ้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าชอบพริกเหลืองนะก็โอเคนะคุณผู้ชมสีสันได้อยู่นะและตำรับนี้ไม่มีกะทิมีน้ำเปล่านิดหนึ่งเท่านั้น
พราะฉะนั้นเวลาผัดต้องไฟอ่อนๆแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมฝั่งนู้นทำไรอ่ะใครรู้บ้างคะปลาท่องโกผัดไทยกุ้งค่ะปลาท่องโกไปทำผัดไทย wow. อุ๊ยตายขายจานละเท่าไหร่อยากกินจังเลยอ่ะตำรับแรกในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตื่นเต้นอ่ะกินลงไหมอ่ะอาจจะดีก็ได้จริงไหมเอาละอุ๊ยตายเครื่องแกงเราหอมมากแล้วคุณผู้ชมผัดไทยปลาต้องโก คือไงครับคือคุณแค่เอาปลาต้องโกไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่เอาล่ะ โอ้ยแต่มันก็สร้างสรรค์นะฮะเราว่ามันเป็นหนึ่งในคาร์โบไฮเดรตที่น่าจะอร่อยหลังจากเอาไปคั่วในกระทะแล้วอ่ะโอเคตั้งกระทะนะครับจนร้อนคือการทำคล้ายๆกับผัดไทยเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับหอมแดงไชโป้ใส่ได้เลยค่ะได้เลยนะฮะผัดจนไชโป้เริ่มฟูหอมแดงก็จะสุกพอดีเราจะเห็นสีไชโป้เปลี่ยนค่ะเป็นสีขาวออกด้านๆหน่อยคือไงเราผัดจนกลิ่นหอมเลยใช่ไหมคะมีกลิ่นหอมสังเกตไชโป้ดีดข้อที่1ข้อที่2ไชโป้เราเปลี่ยนสีจากสีเหลืองน้ำตาลแก่ๆเนี่ยมันจะมีสีด้านๆเป็นขาวด้านๆหน่อยอันนี้คือใช้ได้แล้วถ้ากลับไปเป็นน้ำตาลอีกทีนึงเหรอครับไม่น่าได้แล้วคือไม่แล้วนะคะมาโอเคครับผัดไทยขาดไม่ได้เลยนะครับกุ้งแห้งแล้วก็เต้าหู้เหลืองนะฮะปรุงรสนะครับด้วยหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับกระทะร้อนๆใส่น้ำปลาลงไปหอมมากทีนี้คุณผู้ชมห้ามโกรธนะคะขออนุญาตใส่ศีรษะปลาดุกลงไปด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบกินหัวปลาดุกคุณผู้ชมอย่าว่ากันนะคะแต่ตรงนี้เป็นเนื้อปลาดีๆอันนี้ให้คุณผู้ชมอู้ตายกลิ่นเครื่องแกงหอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาละแค่พอปลาดุกสุกนะคุณผู้ชมรอสักครู่นะน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะครับใส่กุ้งของเราลงไปเลยครับกุ้งเราตัวใหญ่เราไม่จำเป็นต้องผัดจนกระทั่งกุ้งเราเป็นกุ้งตัวเล็กอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งแค่ด้านนึงพอสุกแล้วเราก็กลับด้านกุ้งเราแล้วก็ถึงพระเอกของเรานะครับปลาต้องโกใส่ลงไปเลยนี่ให้เขาเคลือบใช่ปลาท่องโกเนี่ยจะลงไปดูดซอสทั้งหมดของเราเลยโอเคเขี่ยกระทะตรงกลางค่ะนี่คือเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยเพราะเราใช้กระทะที่เป็นเตาไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สก็จะเขี่ยเข้ามุมโอเคไข่ไก่นะครับไปให้เขาแบบว่าโดนความร้อนไปเลยเวลาทำผัดไทยถ้าอยากให้ไข่ของเรายังเป็นทรงสวยเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ทิ้งจนกระทั่งไข่ของเราเนี่ยสุกนิดนึงก่อนแล้วค่อยขยี้เขาเพราะถ้าเกิดคุณขยี้เขาไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยไข่จะแหลกแล้วก็ไม่เป็นก้อนมันจะไม่สวยเนี่ยชิ้นเดียวกับเครื่องแกงคุกข้าวสวยร้อนๆก็แบบโอ้เป็นลมตายคาจานเลยค่ะปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันตี Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food ไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ8นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีการเช็คว่าสุกหรือไม่ใช้นิ้วมือสัมผัสบริเวณก้นคุกกี้ถ้าก้นคุกกี้ไม่ชื้นและมีลักษณะแห้งแสดงว่าสุกได้ที่แล้วจุ่มชิ้นคุกกี้ลงในดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายและโรยลูกปัดน้ำตาลพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับวิธีทำคุกกี้อเมริกันแซนด์วิชสอดไส้ครีมตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติ
ับน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้บีบครีมลงบนชิ้นคุกกี้ที่อบไว้ประกบด้วยชิ้นคุกกี้อีก1ชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟวิธีทำคุกกี้อเมริกันรวมถั่วและช็อกโกแลตชิพผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมลูกเกดเหลืองสับหยาบลูกเกดดำสับหยาบช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าผสมด้วยกันเตรียมไว้ตีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ตีพอแตกตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้แต่งหน้าคุกกี้ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเคียร์เลสฟู้ดก็ได้คุกกี้ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com ข้าวตำรับนี้นี่บอกเลยต้องปรุงด้วยใจจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยดูสิพอน้ำจะน้อยๆใช่ไหมก็เติมลงไปอีกหน่อยนึงอย่าใส่น้ำเยอะไม่ได้เสร็จแล้วก็กระชายจะช่วยดับคาวปลาดุกเสร็จแล้วก็ออกหวานๆนิดๆคุณผู้ชมขอแบ่งน้ำตาลเป็นก้อนๆตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะคุณผู้ชมนะน้ำปลาโบราณใส่แค่นี้แต่วันนี้เพิ่มหน่อยถ้าชอบซอสเผ็ดหอมหรือว่าน้ำมันหอยนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะแบบนวลนัวเอาให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคุณผู้ชมนะเค็มเค็มหวานหวานเผ็ดเผ็ดมาคุณใส่ถั่วงอกครับใบกุ้ยช่ายนะครับคุณชอบกินถั่วงอกสุกๆไม่ครับผมไม่กินถั่วงอกแต่ผมก็ไม่กินอันนี้เปล่าๆไง กุ้งติดนะติด เออค่อยว่ากันง่ายหน่อยเนี่ยเราต้องการให้เขาขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสีอย่างเงี้ยมันจะง่ายเป็นไงคุณกุ้งสดมากเลยเด้งไหมเด้งสดเป็นปลาท่องโกนะอันนี้ปลาท่องโกละมันร้อนนะดีไหมนะจานเสิร์ฟค่ะพริกไทยอ่อนใส่ลงไปด้วยใส่เสร็จรีบีหน่อยคุณผู้ชมบางคนก็จะกินเป็นฝักๆแต่เราอยากให้แบบตักตรงไหนเจอตรงนั้นนะแบบใครไม่ชอบย้ายไปเลยคุณผู้ชมยังไงก็ต้องเจอหอมจังพริกไทยติดมือคุณผู้ชมดูเสกความน่าทานของเขาเป็นชิ้นเลยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดแล้วก็ที่ใส่เยอะๆเลยใบกระเพราคุณผู้ชมยังไม่อยากทำกับข้าวขายคุณผู้ชมกลัวเขามาตีกันหน้าร้านแย่งกันซื้อเย็นกลัวมากเลยขึ้นลงพักทุกวันอร่อยเกินลูกค้ามาตีกันนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเรียนว่านะคะเนี่ยชิ้นเดียวกับเครื่องแกงคุกข้าวสวยร้อนๆก็แบบโอ้เป็นลมตายคาจานเลยค่ะใส่จานดีกว่านะผัดให้แบบว่าเกรียมๆไหม้ๆนิดนึงนะฮะจะได้หอมกลิ่นกระทะน่ากินมาก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 
เออมันเหมือนขนมผักขาดจริงๆด้วยเท็ดดี้ไม่พูดเราก็ไม่คิดนะเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่ามันเป็นถั่วงอกเราน้อยไปหน่อยทำง่ายจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าต่อไปเนี้ยคำถามที่ทุกเช้าเนี่ยอุ๊ยกินปลาท่องโกไม่หมดคุณสามารถเอามาต่อมื้อเย็นได้เลยนะเนี่ยคุณก็พูดเองว่าคุณไม่กินของคุณไม่มีของเหลือแต่พอแบบนี้ปุ๊บมาเผื่อผมตั้งใจซื้อมาเลยเพื่อจะมาทำนะเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันน่ากินจริงๆนะครับแล้วเป็นผัดไทยสูตรง่ายๆที่แบบไม่วุ่นวายอ่ะไม่ต้องมาเคี่ยวน้ำซอสอะไรแบบใส่อย่างเดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยเนาะปรุงสดเราว่าพอแล้วล่ะไม่มีที่แล้ว ใช่เราทำดีแล้วน่ากินมากอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกป่นข้างจานเพิ่มนะฮะหรือว่าถั่วลิสงคั่วใหม่ๆหอมๆบุบละเอียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราสองคนจะนิยมแยกพวกถั่วลิสงกับพริกลงไปเพราะว่าหลายคนไม่ทานเผ็ดหลายคนแพ้ถั่วลิสงเอาแบบนี้สบายสบายน่ากินมากปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปลาท่องโกผัดไทยค่ะเดี๋ยวบอกเลยนะคะเป็นเครื่องแกงสดที่แบบมีเสน่ห์มากตรงเครื่องแกงนะคะเนี่ยตรงกระชงกระชายเนี่ยแย่งกันนะคะขูดจานเลยแล้วก็ไปคลุกข้าวเพราะรสชาติอ่ะมันจัดระดับหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดซอยอีกนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับเก๋ๆดูให้คุณผู้ชมเลือกได้ก็คงต้องมีที่รายการนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์นะ15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับปลาช่อนแห้งต้มกะทิเนี่ยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิเขาโบราณมากจริงๆคุณหมายถึงยังไงอาหารอ๋อครับ คุณเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะอ่ะแล้วเมนูของเราล่ะฮะเป็นแตงโมปลาแห้งเราจะเอาปลาช่อนแห้งของเราไปย่างโบราณพอกัน